วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับผมอนุชาทรงศิรินะกับรายการคุณพระเครื่องทางช่อง Wireless Q 191ทีวีเตือนภัยแห่งนี้เวลาดีๆอย่างนี้นะฮะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.เราจะพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังรวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระเครื่องวงการสงฆ์นะวันนี้ก็เป็นวันดีนะก็ในช่วงของปีใหม่ของชาวคริสต์นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะจงมีแต่ความสุขนะสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะท่านสามารถจะติดตามรายการคุณพระเครื่องได้นะดูย้อนหลังไปดูใน YouTube นะพิมพ์คำว่าเอกคัมภีร์หรือจะเข้า Google นะพิมพ์ว่าเอกคัมภีร์ก็เข้าไปได้หรือพิมพ์ว่าคุณพระเครื่องนะท่านก็จะเข้าไปดูได้นะเอกคัมภีร์นี่เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะที่เข้าไปแล้วก็สามารถจะดูรายการเราได้ด้วยนะฮะส่วนแฟนเพจนะเล่น Facebook อยู่นะก็ใส่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะกับผมนะก็มาคุยกันนะผมก็ตอบกันสดๆตรงนั้นนะถ้ามีเวลานะถ้าเปิดออกมาแล้วดูแล้วเนี่ยมีเวลาจะตอบผมก็จะตอบให้อย่างมีหลายรายเลยนะเข้ามาถามผมผมก็จะตอบให้ในนั้นนะก็ว่ากันไปนะสำหรับคนที่จะฝากนะฝากไว้นะกับ SMS ได้เลยนะ SMS นี่เรามีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกัน4221144นะฝากไว้ได้ส่วนเบอร์โทรจดกันไว้นะจดกันไว้ก่อน023470725นั่นช่วงแฟนพระถูกโฉลกนะเราจะแบ่งรายการออกเป็น4เบรกด้วยกันหรือ4ช่วงด้วยกันช่วงแรกนี่เราจะพูดคุยในเรื่องข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระเครื่องเครื่องรางของขลังส่วนช่วงที่2นี่เป็นเรื่องของพระเก่าบางทีก็อาจจะเป็นเก่ามากหน่อยบางทีก็เก่าน้อยหน่อยนะแต่ก็จะอยู่ในช่วงของพระเก่านั่นแหละนะแล้วรวมถึงเครื่องรางของขลังด้วยส่วนช่วงที่3นะเราก็จะพูดถึงนะเครื่องรางของขลังของใหม่ที่สร้างกันใหม่ๆวัดสร้างนะหน่วยงานราชการสร้างหรือเอกชนสร้างแล้วเปิดบูชาตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปแล้วเป็นพระที่ยอดนิยมเราก็จะมานั่งพูดคุยแนะนำในรายการด้วยส่วนช่วงที่4เนี่ยนะรอคอยกันมากกับแขวนพระถูกโฉลกฉะนั้นเนี่ยรายการเราไม่ใช่ไปเจาะจงว่าจะต้องแนะนำว่าท่านจะต้องแขวนพระตามที่นะจะโปรโมทหรืออะไรยังไงไม่ใช่นะเราจะแนะนำในพระที่คุณแขวนแล้วถูกโฉลกจริงๆกับวันเกิดของคุณจริงๆนะตรงนี้เราขอเน้นย้ำนะไม่ใช่ว่ามานั่งบอกกันมั่วๆซั่วๆไม่ได้นะเรามีหลักเกณฑ์มีหลักการมีการศึกษาจากตำรับตำรามานะถึงจะบอกกันได้นะวันนี้เนี่ยนะในเรื่องของข่าวความเคลื่อนไหวนะก็จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของสงฆ์นะกับสวดมนต์ข้ามปีนะก็มีอยู่หลายที่นะเตรียมตัวนะสำหรับคนที่อยากจะได้รับสิริมงคลต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหลายวัดจัดทำขึ้นแต่มีวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะก็ได้จัดงานบุญงานกุศลลักษณะนี้อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมานะเกี่ยวกับการสวดมนต์ข้ามปีเกี่ยวกับนะเกจิอดีตเกจิดังของวัดแห่งนี้ด้วยนะท่านเคยรู้ไหมฮะว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปที่ละสังขารไปแล้วร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยโดยเฉพาะนะในประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ละสังขารไปแล้วนะร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เนี่ยนะฝรั่งมาอย่างทึ่งเลยงงว่าเป็นไปได้ยังไงที่บุคคลธรรมดาคนธรรมดาที่มีเนื้อหนังมังสาเนี่ยจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะแต่มีจริงเพราะว่าท่านได้นะได้ฉันพวกผลไม้หรือไม่ก็นะฮะในเรื่องของผักมากกว่าเนื้อสัตว์นะก็มีที่จะพูดถึงวันนี้ก็หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมตอนนี้ก็ท่านก็สังขารอยู่ในโรงแก้วนะของวัดหลวงพ่อพูนเนี่ยนะฮะท่านละสังขารไปหลายปีแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายของท่านเนี่ยทางวัดยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ดูแลแล้วก็มีการเปลี่ยนผ้าคลองนะผ้าจีวรเนี่ยให้กับท่านตลอดนะก็ใกล้ถึงวันแล้วนะฮะพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวัดวัดไผ่ล้อมเนี่ยได้เตรียมจัดงานทุกปีแบบนี้นะแล้วก็จัดแบบยิ่งใหญ่ก็ให้นะให้สาธุชนศิษยานุศิษย์เนี่ยได้สักการะหลวงพ่อพูนสังขารของท่านอย่างใกล้ชิดสนิทมากนะฮะบางท่านเนี่ยถึงขนาดนำศีรษะไปแตะที่ปลายเท้าหลวงพ่อพูนได้ด้วยนะก็จัดไว้วันเสาร์ที่21ธันวาคมนะก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมนะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจัดพิธีถวายสักการะสรีระหลวงพ่อพูนประกอบพิธีส่งน้ำนะเช็ดตัวแล้วเปลี่ยนผ้าคลองนะ
หลวงพ่อพูนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะของวันที่21เนี่ยของวันเสาร์ที่ศาลาการประเรียนวัดไผ่ล้อมสำหรับพิธีลงกระหม่อมนะโดยระหว่างเวลาดังกล่าวเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยเข้าสักการะสังขารด้วยนะอย่างใกล้ชิดใช้ศีรษะนะจดปลายเท้าเลยปลายเท้าของหลวงพ่อเนี่ยแหละฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งหนึ่งในชีวิตนะทางวัดก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะฮะสวดมนต์ข้ามปีเป็นบุญประเพณีในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของวัดไผ่ล้อมโดยงานแบบนี้เนี่ยวัดไผ่ล้อมจัดมา10ปีแล้วนะติดต่อกันมาเนี่ยในเย็นวันอังคารที่31ธันวาตั้งแต่เวลา18นาฬิกา9นาทีบริเวณโบราณสถานนะของวัดเนี่ยแหละฮะที่วัดพระเมรุนะฮะอยู่หรือวัดพระเมรุเนี่ยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพร้อมกับพิธีกรรมนะร่วมพิธียิ่งใหญ่ขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนคำสาปแช่งนะไอ้เรื่องนี้สำคัญบางคนเนี่ยบางท่านไปสาบานไว้บางท่านเนี่ยก็โดนคำสาปแช่งนี่แหละฮะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาถอนคำสาบานคำสาปแช่งบางคนสาบานแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวสาบานแล้วก็ลืมนะนี่แหละฮะก็เป็นพิธีอันดีกำหนดเวลา18นาฬิกา9นาทีนะบัณฑิตอ่านองค์การนะเทพบูชาเทพบูชานะถวายเครื่องสังเวยนะหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยได้กล่าวนำขอขมาถอนคำสาบานถอนคำสาปแช่งจากนั้นเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนและคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมนะก็นะทำพิธีสวดนพเคราะห์เวลา22นาฬิกาเสริมบารมีไปจนถึงเวลา24นาฬิกาหลวงพี่น้ำฝนก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็เป็นการเค้าดาวนะส่งท้ายปีเก่านะรับพรปีใหม่นะเขาบอกว่าโชคดีโชคดีนะเป็นเสร็จพิธีนี่นะฮะผู้ที่เขาร่วมพิธีเนี่ยจะได้รับมอบวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะหลวงพ่อพูนเนื้อผงนะก็ลองนะไปกันดูนะนี่นะฮะนี่สังขารหลวงพ่อพูนนะก็ท่านก็อยู่ในโรงแก้วนะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะตลอดนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพูนเนี่ยรุ่นเก่าๆนะตั้งแต่ปี13ได้รับความนิยมค่อนข้างมากปัจจุบันนี่เล่นหากันราคาสูงแล้วนะส่วนวัตถุมงคลที่ทันท่านเนี่ยหลายๆรุ่นที่ทันท่านนะก็ยังราคาก็ขยับเขยื้อนหลวงพ่อพูลเนี่ยวัตถุมงคลของท่านถึงจะออกมามากแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกศิษย์ลูกหานะหลายรุ่นเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนได้จัดสร้างขึ้นมาแม้แต่ท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนก็ได้จัดสร้างขึ้นมาอีกหลายรุ่นด้วยนำมวลสารเก่าของหลวงพ่อพูลนะมาผสมนะแล้วก็จัดสร้างหลายแบบหลายพิมพ์นะก็เน้นความสวยงามความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นี่แหละฮะแล้วก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่เนี่ยไปกันล้นหลามนะที่วัดเนี่ยแหละฮะโดยเฉพาะดารานักแสดงขึ้นที่นี่เยอะเพราะที่นี่มีพิธีการครอบเศียรพ่อแก่นะมีพิธีหลายๆอย่างนะได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะตลอดมานะบางหน่วยงานเนี่ยได้จัดทัวร์นะไปลงที่วัดแล้วก็เปิดให้ได้เจิมนะเขาเรียกว่าหน้าทองหลวงพี่น้ำฝนได้สืบสานวิชาของหลวงพ่อพูลอย่างต่อเนื่องนะฮะทำอย่างต่อเนื่องเสมอมาแล้วก็เป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดน่าจะเป็นทายาทรูปนะสุดท้ายของหลวงพ่อพูลนะเพราะก่อนท่านละสังขารเนี่ยท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพี่น้ำฝนไว้นะมากมายนะก็หลายวิชาที่ท่านได้เรียนมาจากนะหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินนะสาธรรมิกแล้วก็ในส่วนของหลายๆรูปนะในจังหวัดนครปฐมเนี่ยหลวงพ่อพูลเนี่ยนะท่านก็ได้ศึกษาวิชามามากมายนะจนท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มากเมตตานะวัตถุมงคลของท่านเลยเด่นนะทางพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมยังมีแคล้วคลาดปลอดภัยและโชคลาภด้วยนะวัตถุมงคลที่ครบนะในเรื่องของพุทธคุณครอบจักรวาลอย่างนี้เนี่ยหาได้น้อยเพราะบางรุ่นนะบางเรื่องนะบางพิมพ์บางทรงเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยจะเน้นหนักทางด้านสิ่งอย่างๆไปแต่ละอย่างนะฮะอย่างพุทธคุณด้านเมตตาพุทธคุณด้านแคล้วคลาดนะคงกระพันชาตีนะบางรุ่นนะหรือบางพิมพ์เนี่ยก็จะเน้นลักษณะอย่างนั้นนะเน้นตามเกจิที่จัดสร้างเกจิรูปนั้นเนี่ยมีวิชาอาคมทางด้านนะขมังเวทอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ถ้าเป็นด้านเมตตาเนี่ยนะก็จะมีด้านเมตตาโชคลาภ
นะพอท่านเสกเนี่ยท่านเป็นพระเมตตาพอเสกวัตถุมงคลออกมาก็จะเน้นหนักไปทางเมตตาเวลาใส่ไปนะเจอผู้คนที่ไหนก็นะไม่ต้องพูดอะไรมากนะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนี่แหละฮะก็เป็นพุทธคุณที่เกจิรูปนั้นๆเนี่ยท่านได้ร่ำเรียนและถ่ายทอดวิชามานะตกถึงมาถึงรุ่นหลังเขาเรียกว่าขึ้นนะฮะอย่างในถ้ารูปเก่าไปรูปใหม่ก็มานี่แหละฮะก็ในเรื่องของหลวงพ่อพูลนะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยไปที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะไปสักการะสังขารของท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะพระใหม่พระเก่าก่อนนะเดี๋ยวพระใหม่ค่อยว่ากันอีกทีพระเก่าก่อนปีพระพุทโธน้อยปี11นะไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับโสธรความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อโสธรเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนมากมายที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่หลั่งไหลมากราบไหว้สักการะบูชาและขอพรบารมีจากองค์หลวงพ่อโสธรจนเป็นที่กล่าวขานบอกเล่าต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายเรื่องแคล้วคลาดการรักษาโรคเรื่องเมตตามหานิยมหลวงพ่อโสธรมีพุทธคุณครบเครื่องหลวงพ่อโสธรมีเทพเทวาพรหมปกปักรักษาจำนวน16องค์นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเทพเทวามาเฝ้าดูแลรักษาคุ้มครองมากที่สุดในโอกาสที่วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์วัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะสร้างหลวงพ่อโสธรรุ่นมงคลมหาบารมี85เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียน100พระชันษาสมเด็จพระสังฆราชจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขา